คำถามข้อที่10เพิ่นว่าว่าท่อนแก้วหินหุบก้อนแต่ละก้อนยาว24ซมมีฟองอากาศน้อยๆ อยู่ภายในเมื่อเบิ่งทางด้านเทิงสื่อลงไปจะเห็นมันอยู่ห่างจากเบื้องเทิง10ซมแท้จริงแล้วมันอยู่ห่างจากเบื้องเทิงเท่าใดจากคำถามท่องสามารถสรุปสิ่งที่เพิ่นให้ก็คือขนาดของท่อนแก้วแท่งเป็น L คือวงยาวเท่ากับ24ซม N1 เป็นอัตราการหักแสงของแก้วเท่ากับ 1.5 N2 เท่ากับ1และคนที่สามารถเห็นหุบท่อนแก้วนั้นแม่น SK เท่ากับ10ซม อยากรู้ระยะห่างที่แท้จริงของมันก็คือ S เท่ากับเท่าไรเราคิดอะไรได้จากสูตร N1 ส่วน N2 เท่ากับ S ส่วน S คีทอนเอา S เท่ากับ N2 คูณให้ S ส่วน N1 เท่ากับ 1.5 คูณให้10ส่วน1เท่ากับ15ฉะนั้นเราสามารถสรุปได้คือท่อนแก้วที่แท้จริงแล้วมันห่างจากเบื้องเทิงเมน is เท่ากับ15ซม